ดีคือหนาวมากว่าแล้วทำไมนั่งในบ้านแบบหนาวอ่ะอุตส่าห์รอตั้งนานนะจ๊ะแล้วนางก็มาแล้วออกมาชมหิมะนะจ๊ะคือลื่นอ่ะให้ดูนะจ๊ะต้องปิดนะเพราะว่าหิมะมาไม่ไหวต้นไม้เป็นน้ำแข็งอะเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวลมมันตกเยอะๆมันจะหนามากเนี่ยขนาดนี้ยังหนาเลยอะคือรองเท้าแข็งเหมือนปลาแห้งเลยอ่ะชมนะคะต้องปิดอ่ะพอชมบรรยากาศทีนะคือต้องหมกเงี้ยมือจะแข็งแล้วจ้ะวันหางจระเข้กลัวมันตายอ่ะเอาเข้าบ้านนะเหมือนสำลีจ้าย้ายเข้าย้ายออกนะคะเนี่ยหิมะมันปิวมาเกาะ
คือมันเริ่มหนาแล้วนะคะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันหนาแล้วนะจะพาไปชมนะคะพามาชมอีกรอบท่วมแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาหน้าบ้านแล้วนะจ๊ะเนี่ยเริ่มหนาแล้วว่าคือหนาแล้วจ้ะนี่นะคะระเบียงให้ดูช้าๆอุ้ยสวยมากต้องปิดจมูกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะลื่นมากอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนจากปิวปิวนะเปลี่ยนเป็นเม็ดเหมือนเสียงเม็ดกวดคือถ่ายให้คุ้มเลยนานๆให้ฟังเสียงนะมันเป็นก้อนอ่ะเหมือนสาคูอ่ะตกลงมาจากหิมะนะคะเป็นก้อนสาคูหนาแล้วจ้าโรยด้วยกุหลาบนะจ๊ะคือออกไปไม่ได้มันหนาวอ่ะคือหิมะตกเสร็จนะคะแล้วก็จะเป็นก้อนกวดเหมือนเม็ดสาคูตะกี้นี้แล้วก็ต่อด้วยฝนจ้าก็มันหลายฤดูละเสียงฝนคือแบบฝนตกหิมะมันก็จะละลายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมือใหม่หัดทำคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยนะคะมาชมหิมะตกขอบคุณมากค่ะเพื่อนบ้านเอาขนมมาให้นะจ๊ะนี่มากระลงต้มมาม่าต้มยำไก่เนาะต้มข่าไก คือวันนี้ตกทั้งวันอะคือหนาวต้องเปิดแอร์ร้อนนะจ๊ะ